มาดูวิธีแพ็คลงกล่องนะคะว้าวบับเบิ้ลสวยงามจริงนี่เราจะใส่กันกระแทกไปมีลูกค้าใช่ลูกค้าที่ไชน่านะคะสั่งทางช้อปปี้ค่ะใส่บับเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งแล้วปิดทับแล้วก็เอาเทปติดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะไปส่งที่ช็อปช้อปปี้นะคะหน้าปากซอยนะคะแล้วก็เขาจะพิมพ์ใบปะหน้าเขาก็เขียนชื่อเขียนอะไรติดกล่องไว้พอติดไปปาหน้าเสร็จก็ขนส่งก็รับไปนะคะถึงมือลูกค้าพรุ่งนี้เช้าก็ลูกค้าแกะก็เอาไปทอดไปอบทานเลยอร่อยเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายดีนะคะได้ทานของอร่อยนี่แบบว่าสบายสบายไม่ยุ่งยากลืมสั่งซื้อมานะคะใครอยากทานนะคะเดี๋ยวจะทำให้พิเศษเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง YouTube นะคะไอ้ก้อนที่มันนั่นไม่เคลียร์มาแบบให้มันแบบกระจายไม่ให้เป็นก้อนเข้าไปมันเป็นนุ่มๆเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ช็อปนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ